เรื่องราวจากหนังสือมหาบพิตรในหลวงทรงถามพระอรหันต์ตอบพิมพ์ครั้งที่7วีรวัฒน์ชนสวัสดิ์เรียบเรียงจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์กรีนปัญญายานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชปุจฉาต่อหลวงพ่อพุทธานิโยดิฉันอยากจะถามว่าสมัยนี้มีพระปัจเจกพุทธเจ้าบ้างไหมหลวงพ่อพุทธถวายวิสัชนาหากอาศัยหลักเกณฑ์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าของเราทรงกำหนดอายุพระศาสนาไว้ 5,000 ปีพระศาสนาขณะนี้ได้ดำเนินมา 2,500 ปีแล้วศาสนาพุทธยังปรากฏอยู่ในโลกยังไม่ว่างจากพระศาสนาในช่วงที่ยังมีพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่ยังไม่สิ้นอายุพระศาสนาพระปัจเจกพุทธเจ้ายังไม่มีถ้าอาศัยหลักฐานตามคัมภีร์แล้วก็จะยืนยันได้ตามนั้นปัจจุบันพระปัจเจกพุทธเจ้ายังไม่มีสมเด็จพระนางเจ้าทรงมีพระราชปุจฉาหากเผื่อว่าไม่ได้บวชเป็นพระนี้จะสามารถชำระจิตของท่านจนสามารถบรรลุธรรมได้ไหมเจ้าคะหลวงพ่อพุทธถวายวิสัชนาอาศัยตามหลักฐานในพระคัมภีร์ผู้ที่เป็นคารวาสก็สามารถที่จะชำระจิตให้ถึงวิมุตติความหลุดพ้นได้ยกตัวอย่างเช่นสมเด็จพระสุทโธทนะพระพุทธบิดาพระองค์ก็ทรงสำเร็จพระอรหันต์ในขณะทรงเป็นคารวาสอยู่เพราะเมื่อได้ฟังเทศของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็สำเร็จอรหันต์ทั้งที่ยังเป็นคารวาสอยู่ในปัจจุบันนี้คฤหัสถ์ที่ครองเพศอยู่ก็สามารถที่จะปฏิบัติในทางจิตทำให้มีจิตสงบเป็นสมาธิรู้ธรรมเห็นธรรมได้เหมือนกับพระในพระพุทธศาสนาสมเด็จพระนางเจ้าทรงมีพระราชปุจฉาหมายความว่าถ้าแม้ว่าเข้าถึงพระอรหันต์แล้วทำไมบวชก็วางเบญจขันธ์ได้อย่างสิ้นเชิงใช่ไหมเจ้าคะหลวงพ่อพุทธถวายวิสัชนาตามพระคัมภีร์ก็ยืนยันอย่างนั้นแต่ถ้านำมาพิจารณาให้รู้แน่นอนและจะหาเหตุผลมาขัดแย้งก็อาจจะมีทางเพราะในแง่ขัดแย้งได้มีว่าโดยธรรมชาติของพระอรหันต์แล้วท่านจะวางเบญจขันธ์คลายความยึดมั่นหมดกิเลสตัณหามานะทิฏฐิแม้อาสวะน้อยหนึ่งก็ไม่มีในจิตของท่านอาจจะดำรงชีพอยู่จนกระทั่งอายุไขก็ย่อมเป็นได้ถ้าหากว่าหามติมาขัดแย้งได้แต่ว่าคุณของความเป็นพระอรหันต์นั้นเป็นคุณธรรมหรือสัจธรรมที่สูงซึ่งโดยหลักธรรมชาติของพระธรรมขั้นนี้แล้วจะไปสิงสถิตอยู่ในร่างของคฤหัสถ์ซึ่งถือเป็นร่างของชาวบ้านธรรมดาเป็นการไม่คู่ควรกันจึงสามารถทำให้ร่างของคารวาสผู้สำเร็จอรหันต์แล้วต้องสลายตัวไปอันนี้เป็นกฎความจริงของธรรมชาติในขั้นนี้ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับแร่ธาตุบางอย่างในโลกนี้ในเมื่อมาพบกันเมื่อใดแล้วจะต้องมีปฏิกิริยาสลายตัวหรือเกิดธาตุใหม่ในกรณีเช่นนี้ธาตุแท้แห่งพระอรหันต์ที่บริสุทธิ์ที่สะอาดอย่างแท้จริงเมื่อเกิดอยู่ในร่างของคฤหัสถ์ธรรมดาจึงมีประสิทธิภาพหรือมีอำนาจที่จะทำให้ร่างกายของคฤหัสถ์สลายตัวลงไปได้เพราะเป็นร่างที่ไม่ควรที่จะรองรับคุณธรรมของพระอรหันต์สมเด็จพระนางเจ้าทรงมีพระราชปุจฉาดิฉันสนับสนุนให้ประชาชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนี้เจ้าคะเคยมีสิทธิ์ของท่านอาจารย์แบนเรียนด้วยความหวังดีว่าอย่าทำเลยหม่อนไหมวันหนึ่งชาวบ้านต้มไหมเป็นล้านตัวเพราะเหตุว่าเห็นสภาพที่เขาอดอยากพิการอดอยากตาบอดก็เลยคิดว่าการสนับสนุนให้เขาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนี้จะทำให้เขาอยู่ดีกินดีขึ้นแม้ว่าเขาผลิตแล้วไม่นำออกมาขายก็ไม่ได้เงินมาเลี้ยงชีพดิฉันอยากจะช่วยเด็กๆที่ยากจนแต่ลูกศิษย์พระอาจารย์ก็มาเตือนเรื่อยๆก็เลยคิดว่าเราได้ช่วยคนมามากๆดีกว่าคนที่เขาไม่ได้เข้าวัดไม่ทำอะไรเลยเราหากินสุจริตทำบุญได้หากินได้ทำอะไรได้เลี้ยงลูกได้พระคุณเจ้ามีความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไ
หลวงพ่อพุทธถวายวิสัชนาตามที่แนะนำให้ราษฎรเขาทำอย่างนั้นก็เพียงแต่ว่าได้แนะนำให้เขาเลี้ยงแต่ไม่ได้แนะนำให้เขาต้มตัวไหมในเมื่อเขาทำขึ้นมาแล้วเขาจะทำอย่างไรเป็นเรื่องของเขาส่วนจะขัดข้องกังวลใจเพื่อความเบาใจก็ถือเสียว่าเพียงแต่ได้แนะนำวิธีทางดำเนินชีวิตเท่านั้นซึ่งมีหลายวิธีการที่เขาจะทำในเมื่อเขาทำลงไปแล้วเขาจะปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแม้ว่าจะไม่สั่งให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้เขาทำไปเองถ้าหากสมมุติว่าทำใจได้อย่างนี้ก็เป็นที่เบาใจมากขึ้นและข้อเปรียบเทียบเวลานี้เป็นการแนะนำวิชาชีพแต่ไม่ได้สั่งให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นฆ่าสัตว์เพราะไม่ได้สั่งว่าให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เป็นแต่เพียงว่าปลูกหม่อนนะเลี้ยงไหมนะทำอะไรเพียงแค่นี้ในเมื่อมีผลิตผลแล้วเขาจะทำอะไรเป็นหน้าที่ของเขาเช่นอาจจะแต่งตั้งใครสักคนหนึ่งที่มีความชำนิชำนาญในเรื่องนี้ให้คำแนะนำถ้าจะเปรียบก็คล้ายกับว่าหมอทั้งหลายเขารักษาโรคภัยไข้เจ็บส่วนมากหมอจะไม่มีคำพูดหรือความตั้งใจเจาะจงลงไปว่าฉันจะฆ่าเชื้อโรคอย่างนั้นอย่างนี้เป็นแต่เพียงว่าคนนี้ป่วยเป็นโรคอะไรอย่างนั้นจะให้ยาอย่างนี้เพื่อให้เขาหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่ได้มีเมตตาแก่ประชาชนที่แนะนำให้เขาทำอยู่ในปัจจุบันพยายามทำใจว่าได้แนะนำให้เขาทำอย่างนี้เมื่อเขาปลูกหม่อนแล้วจะต้องมีสัตว์สำหรับกินหม่อนเขาจะหาอะไรมาทำนอกจากตัวไหมใบหม่อนเมื่อเขามาเลี้ยงเติบโตขึ้นมาแล้วเขาจะไปทำรวงทำรังที่ไหนรวงรังของเขาจะเป็นประโยชน์ขึ้นมาคนที่เลี้ยงเขาย่อมรู้จักหน้าที่ของเขาว่าเขาควรทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นการกังวลใจมากนักอาตมาขอแนะนำวิธีที่จะทำให้เบาใจเมื่อแนะนำให้เขารู้จักประกอบอาชีพพยายามนึกในใจว่าเราไม่ได้แนะนำให้เขาฆ่าสัตว์เขาจะทำอะไรเป็นหน้าที่ของเขาให้พยายามทำใจอย่างนี้อาตมาเห็นว่าความกังวลใจอาจจะลดน้อยลงไปได้สมเด็จพระนางเจ้าทรงมีพระราชปุจฉาบาปกรรมทั้งหลายนี่อยู่ที่ใจจริงๆใช่ไหมเจ้าคะหลวงพ่อพุทธถวายวิสัชนาอยู่ที่ใจสมเด็จพระนางเจ้าทรงมีพระราชปุจฉาทีนี้ถ้าเผื่อว่าจิตใจของดิฉันมิได้ใส่ใจในเรื่องตัวไหมเลยแต่ใส่ใจในเรื่องที่ช่วยชีวิตเด็กไม่ให้ตายไม่ให้พิการอันนี้สำคัญกว่าใช่ไหมเจ้าคะหลวงพ่อพุทธถวายวิสัชนาสำคัญกว่าสมเด็จพระนางเจ้าทรงมีพระราชปุจฉาเมื่อพระอริยบุคคลอันมีพระโสดาบันท่านไม่ผูกพยาบาทท่านไม่ทำร้ายหรือเบียดเบียนคนท่านอยู่ในศีล5ใช่ไหมเจ้าคะหลวงพ่อพุทธถวายวิสัชนาอยู่ในศีล5สมเด็จพระนางเจ้าทรงมีพระราชปุจฉามีกล่าวไว้ในพุทธศาสนาหรือไม่หลวงพ่อพุทธถวายวิสัชนามีกล่าวในพระพุทธศาสนาลักษณะน้ำใจของพระโสดาบันเป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยคือมีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงไม่กวัดแกว่งมีความรักในพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงมีความเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงไม่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างจะทำบุญก็บุญจะบาปก็บาปไม่มีการคัดค้านเป็นสมาธิจิตเมื่อมีการกระทบจิตใจบางทีอาจจะโกรธแต่ไม่ผูกพยาบาทพระโสดาบันเต็มไปด้วยการให้อภัยเรียกว่าให้อภัยทานไม่ผูกพยาบาทอาฆาตใครทั้งสิ้นเช่นอย่างพระมหาบพิตรต้องลงพระปรมาภิไธยรับสั่งให้ทำอะไรลงไปเช่นการให้อภัยโทษและมีการประหารชีวิตผู้กระทำความผิดอาตมาเคยพิจารณาดูแล้วในเรื่องนี้สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปัจจุบันคิดว่าไม่มีทางที่จะได้รับบาปพระรัฐธรรมนูญการปกครองมาจากมติคณะรัฐมนตรีไม่ใช่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงตราเป็นกฎหมายนั้นๆออกมาจึงเห็นว่าเรื่องเหล่านี้เป็นการปลอดพ้น
จากสิ่งที่เป็นบาปกรรมจริงอยู่อาจจะมีพระปรมาภิไธยแต่ก็โดยกฎหมายโดยมติของปวงชนที่อาตมาต้องอธิบายดังนั้นก็เพราะมีผู้มาถามบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องนี้อาตมาได้แก้ปัญหาเขาไว้อย่างนี้